ค่ะครับมันจะได้ช่วยกันไงไม่งั้นมันไม่ได้ช่วยคนแคปคนลักกี้แล้วทำชิปการจัดกิจกรรมรับนะครับนักท่องเที่ยวพี่น้องจีนนะครับโดยการแจกส้มมงคลนะครับแล้วก็ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่นในเทศกาลตรุษจีนครับปีนี้มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วไหมคะในช่วงปกตินะครับต้องเรียนว่าก่อนช่วงตรุษจีนนะครับจะมีนักท่องเที่ยวจีนประมาณ 5,000 คนต่อวันนะครับส่วนในปีนี้เราคาดว่าช่วงตรุษจีนคือ20มกราคมถึงช่วงวันที่วันที่4นะครับจะมี10กุมภาเนี่ยจะมีผู้โดยสารจีนเพิ่มขึ้นวันละ 1,000 คนนะครับเที่ยวบินเพิ่มขึ้นจาก50เที่ยวบินต่อวันเป็น60เที่ยวบินต่อวันนะครับคือเพิ่มขึ้น10เที่ยวบินโดยเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะมาจาก4เมืองที่สำคัญของจีนนะครับเช่นกวางโจวนะครับกวางโจวมีหนานหนิงนะครับมีเซี่ยงไฮ้นะครับก็จะเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวจีนมาเพิ่มมากขึ้นนะครับเรื่องของการปิดพื้นที่หลายเมืองของปริมาณนักท่องเที่ยวยังไงบ้างครับในเมืองที่มีการปิดขณะนี้ที่มีการยืนยันนะครับจะเป็นเมืองอู่ฮั่นซึ่งเที่ยวบินตรงจากอู่ฮั่นมาเชียงใหม่เนี่ยนะครับจะมีสัปดาห์ละ3เที่ยวบินในวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์และแต่ละเที่ยวบินจะมีผู้โดยสารจากเมืองอู่ฮั่นมาที่เชียงใหม่ประมาณ100คนต่อเที่ยวบินเพราะฉะนั้นเนี่ยเที่ยวบินขาเข้ามา3เที่ยวบินและขาออกไป3เที่ยวบินเนี่ยก็จะมีผู้โดยสารที่รับผลกระทบลดลงเนี่ยรวมแล้ว600คนต่อ1สัปดาห์ซึ่งขณะนี้สายการบินแอร์ไชน่าได้ยืนยันในการปิดเที่ยวบินตั้งแต่24มกราคมนะครับจนถึง4กุมภาพันธ์2563ซึ่งประมาณ12วันก็จะมีผู้โดยสารจีนจากเมืองอู่ฮั่นลดลงไปประมาณ800คนนะครับแล้วก็นักเที่ยวที่เขาเดินทางมาแล้วกำหนดว่าจะกลับตอนนี้ฮะมีตกค้างอย่างไรบ้างครับในส่วนการดูแลผู้โดยสารที่ยังตกค้างอยู่นะครับโดยหลักแล้วจะเป็นหน้าที่ของสายการบินซึ่งดูแลรับผิดชอบผู้โดยสารนะครับร่วมกับทางกงสุลจีนร่วมกับทางจังหวัดนะครับแต่ในส่วนของสนามบินหรือท่าอากาศยานเชียงใหม่เราจะดูแลให้ความสะดวกกับสายการบินกับหน่วยงานกงสุลหรือทางจังหวัดเราจะดูแลพี่น้องประชาชนจีนที่เตรียมเดินทางกลับนะครับอย่างเต็มที่มีการจัดหลุมจอดมีการจัดพื้นที่บริการให้เป็นพิเศษครับ